ถูกคู่แท็กพลันยูฟาดคารมหลังสสเต้ชวนว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยาจากกรณีที่สสเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลได้ออกมาประกาศเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในโครงการ One Man on เจ้าพระยา River เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งหลังจากนักแสดงหนุ่มจิตอาสาแท็กพลัญญูโรจนะวุฒิธรรมทราบข่าวดังกล่าวก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวในทำนองว่าหากพี่ว่ายผมก็พร้อมเก็บเรือพร้อมออกล่าสุดสสเต้ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมชวนนักแสดงหนุ่มมาร่วมว่ายไปด้วยกันว่าแท็กน้องยังหนุ่มอายุ36ปียาว9นิ้วแข็งแรงกล้ามเป็นมัดแน่จริงมาว่ายน้ำข้างๆพี่เต้007หน่อยจะได้ไม่ต้องมาเก็บพี่ปลผมทำประกันให้เมียลูกแล้วส่วนทางด้านแท็กพลัญญูหลังจากที่ได้เห็นข้อความของสสเต้ก็เข้ามาคอมเมนต์สวนกลับทันทีว่าผม38ปีผมไม่ไหว้ละครับเสียเวลานั่งดูพี่ไหว้ดีกว่าไหว้กับพี่ผมไหว้กับน้องๆในอ่างดีกว่าครับไหว้วันไหนสะกิดมาพี่เดี๋ยวไปช่วยดูท่ามกลางความสนใจของชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันสนั่นค่ะ